ต่อมาครับมาถึงข่าวกรณีที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะนึกไม่ถึงครับว่าตอนนี้คนต่างประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยไม่ว่าจะแต่งงานมีครอบครัวหรือว่าจะต้องถูกย้ายในแต่ละวาระก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าต่อไปนี้ไม่ใช่คนญี่ปุ่นอีกแล้วนะฮะแต่กลายเป็นคนประเทศไหนทราบไหมฮะเรามาดูกันในเรื่องข้อมูลนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับบริษัททางด้านค้าโบรกเกอร์ชั้นนำแห่งหนึ่งทางด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีชื่อว่า CBRE ประเทศไทยนะครับ CBRE นั้นก็เป็นบริษัทโบรกเกอร์ชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกฮะชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเขาก็มีบทวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องเศรษฐกิจมหาภาคเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจในการ1ถ้าเป็นฝั่งผู้พัฒนาโครงการก็เอาข้อมูลอย่างเงี้ยโบรกเกอร์ระดับโลกของอสังหาเนี่ยมาประเมินดูทิศทางว่าจะลงทุนจะลงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นในแง่ของลูกค้าเขาก็จะดูครับว่าเออนะตกลงซัพพลายล้นหรือไม่ล้นตลาดความต้องการเสื้ออสังหามีไหมหรือไม่มีอย่างเงี้ยนะครับทีนี้จุดหนึ่งที่เป็นรายงานฉบับนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจก็คือว่าบริษัท CBRE ประเทศไทยโบรกเกอร์ชั้นนำเนี่ยได้มีการเปิดเผยครับว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะดูจากข้อมูลจำนวนใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยของคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเรียกว่า expat อันนี้เรียกสั้นๆถ้าเป็นคำเต็มก็ expatriation เนี่ยนะครับหรือว่า expat คนต่างประเทศทำงานในไทยเนี่ยปรากฏว่าที่มากที่สุดเนี่ยนะครับรวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับตอนนี้พบแล้วสิ้นไตรมาสที่3ปี63นี่เพิ่งล่าสุดออกมาเลยนี่นะฮะปรากฏว่าสัญชาติของ expat หรือคนต่างชาติที่อยู่ในไทยที่มีมากที่สุดแต่แนวโน้มการเติบโตตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปคือบทสรุปนี่มันชัดเจนว่าตอนนี้ยังไงชาวต่างชาติญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยเนี่ยยังเยอะอยู่นะฮะคือ 18% แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงครับคือถ้าเทียบกับปี58จนถึงไตรมาสที่3ของปี63โอนี่เทียบยาวเลยนะตั้งแต่58 59 60 61 62 63ก็ตีซะว่าเกือบๆ5ปีเนี่ยชาวญี่ปุ่นในไทยที่มันทำงานในไทยที่เป็นเอ็กซ์แพทญี่ปุ่นในไทยลดลงไปแล้ว 22% คือติดลบ 22% ฮะจากที่เคยมีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในเมืองไทยเมื่อปี1500โทษครับเมื่อปี2558เนี่ย 36,666 คนคือในปี58ไม่เคยมีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะขนาดนี้เลยในเมืองไทยนะครับซึ่งมันสวนทางกับอะไรครับในช่วงเกือบ5ปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์กับจีนครับที่เป็นเอ็กซ์แพทอยู่ในไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเกือบ5ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นยังเยอะแต่อัตราลดน้อยถอยลงขึ้นมาสูสีและก็มากก็คืออะไรครับฟิลิปปินส์กับจีนนะฮะโอ้ผลสำรวจนี้คงชี้อะไรได้เยอะเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันมีชาวฟิลิปปินส์เนี่ยขออนุญาตทำงานคือมาทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ย 18,472 คนเพิ่มขึ้นตั้ง 38% นะครับในช่วงปี58ถึงสิ้นไตรมาส363ตีซะว่าเกือบ5ปีเกือบ5ปีมีฟิลิปปินส์มาอยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยและขอทำงานในเมืองไทยเนี่ยขึ้นมา 38% ในช่วงเกือบ5ปีตอนนี้มีอยู่ที่ 18,472 คนส่วนจีนนะครับจีนเนี่ยในปัจจุบันปรากฏว่าตัวเลขนี้ก็ขึ้นและแซงฟิลิปปินส์ด้วยมาอยู่ที่ 25,811 คนเท่ากับเพิ่มขึ้น 31% ในช่วงเกือบ5ปีที่ผ่านมาโอ้โหพูดให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆเลยครับเกือบ5ปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่3ของปี63คนญี่ปุ่นทำงานในไทยลดน้อยถอยลงในขณะที่คนฟิลิปปินส์และคนจีนทำงานในไทยเพิ่มขึ้นโดยจีนเพิ่มขึ้น 31% และก็ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 38%ในขณะที่ญี่ปุ่นลดลงถึง 22% มีนัยยะแน่นอนนะครับเรื่องนี้หัวหน้าแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ CBRE ประเทศไทยเนี่ยคือคุณรัฐวัฒน์คูวิจิตรสุวรรณนี่นะครับก็ให้เหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆถ้าดูจากเหตุผลตรงนี้เนี่ยแล้วเรามาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันชัดครับทำไม expat ชาวญี่ปุ่นถึงอยู่ในเมืองไทยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆในช่วง5ปีที่ผ่านมาติดลบถึง 22% เหตุผลเพราะอะไรครับท่านผู้ชมครับถ้าเราถอยกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วประมาณปีช่วง2530กว่าเป็นยุคที่ประเทศไทยนั้นเปิดประตูอ้าแขนรับกับการเป็นฐานการผลิตของแบรนด์บริษัทชั้นนำจากทางญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนึกออกไหมครับยุคที่เราก้าวเข้าสู่รุ่งโรจน์ชัชวาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเรามีฐานการผลิตของญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยสูงอย่างมากๆในขณะเมื่อที่30ปีที่แล้วเนี่ยการเปิดประเทศของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งในยุคสมัยนั้นให้เป็นฐานการผลิตนั้นยังตามหลังประเทศไทยอยู่ซะด้วยซ้ำไปดังนั้นแล้วสิ่งที่เป็นเหตุผลหนึ่งก็คือว่าขณะนี้เนี่ยครับฐานการผลิตในประเทศไทยถูกย้ายออกไปเป็นจำนวนหนึ่งและอาจจะเป็นจำนวนมากด้วยสิ่งที่เป็นประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อมีการย้ายฐานการผลิตออกไปปั๊บไม่ว่าตำแหน่งจะเป็นตำแหน่งผู้จัดการโรงงานผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงานตำแหน่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรงงานต่างๆก็ต้องลดน้อยถอยลงไปเรื่อย
จะยังคงเหลืออยู่แค่ประมาณเพียงแค่สำนักงานออฟฟิศต่างๆในภูมิภาคซึ่งอันนี้ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีผู้บริหารที่จะต้องมาประจำในประเทศไทยมากอีกต่อไปและในขณะเดียวกันเทรนด์แนวโน้มและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือการย้ายฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่นซึ่งขณะนี้ไปให้น้ำหนักความสำคัญในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่เวียดนามเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นผมไม่มีตัวเลขของเอ็กซ์แพดที่อยู่ในเวียดนามนะครับแต่มั่นใจได้เลยครับว่าจำนวนของชาวต่างชาติญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในเวียดนามนั้นจะต้องมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อเทียบกับประเทศไทยซึ่งติดลบถึง 22% ใน5ปีที่ผ่านมานี่แหละครับคือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานในไทยต่างชาตินั้นจึงได้หายไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเรากลับมาดูฟิลิปปินส์กับจีนเราก็จะพบใช่ไหมครับว่าเมื่อจีนเริ่มเปิดประเทศต้นทุนที่ต่ำแรงงานที่ถูกจำนวนประชากรมหาศาลก็เลยทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตของแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกไม่ว่าจะมาจากทางตะวันตกก็ดีหรือในแถบเอเชียก็ตามแม้แต่ญี่ปุ่นก็เหอะได้ไปลงหลักปักฐานตั้งโรงงานอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อ30ปีที่ผ่านมาเห็นไหมจากนั้นจุดหนึ่งก็คือเกิดการโยกย้ายเอ็กซ์แพดอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะพบว่าทำไมจึงมาเมืองไทยเยอะก็ต้องกลับมาดูสิครับว่านาทีนี้การเปิดนโยบายทางเศรษฐกิจการเปิดภาคธุรกิจของระหว่างจีนกับไทยนั้นมีปริมาณและสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าคนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยและตั้งโรงรับฐานในไทยเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเยาวราชเคยเป็นชัยนาทาวตั้งแต่สมัยเสือผืนหมอนใบของประเทศไทยแต่ณนาทีนี้ถนนไหนสร้างฮะรัชดาพิเศษครับกลายเป็นชัยนาทาวสำหรับนิวเจเนเรชันสมัยยุค .com สมัยยุคโซเชียลมีเดียไปแล้วนี่คือ2ถนนที่แตกต่างกันในประเทศไทยวันนี้ตั้งแต่รัชดาห้วยขวางยันสี่แยกห้วยขวางใกล้กับสถานทูตจีนนะท่านผู้ชมก็จะได้ยินเสียงภาษาจีนคอนโดก็จะขายคนจีนนะฮะนี่ดีนะเกิดโควิดไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเดินชนกันเป็นบ้าเล่นนะครับภูเก็ตเป็นไงเชียงใหม่เป็นไงคนจีนก็ไปลงรักปักฐานกันทั้งนั้นทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในแง่ฟิลิปปินส์ทำไมจำนวนชาวฟิลิปปินส์อยู่ในประเทศไทยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะชาวฟิลิปปินส์ก็มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลของบริษัทห้างร้านตลอดจนผู้ปกครองของประเทศไทยก็ทำให้คนฟิลิปปินส์นั้นมาสมัครงานเกี่ยวกับในฐานะผู้ที่ให้บริการทางด้านภาษาและในที่สุดก็เกิดอะไรครับครูฟิลิปปินส์มาอยู่ตามโรงเรียนสถาบันสอนการศึกษาในประเทศไทยสูงมากมาอยู่ตามสถาบันการศึกษาที่เป็นพวกอย่างเช่นระดับประถมมัธยมอยู่มากเพื่อสอนภาษาอังกฤษและก็ยังมีมาอยู่ตามอะไรฮะโรงเรียนระดับอนุบาลหรือเตรียมอนุบาลจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นฮือฮาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับครูชาวฟิลิปปินส์ที่โทษนะฮะเป็นข่าวใหญ่โตกับโรงเรียนแห่งหนึ่งตรงพระราม5เห็นไหมครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับทำไมคนฟิลิปปินส์ถึงมาเมืองไทยเยอะขึ้นใช่ไหมฮะผู้ปกครองของคนที่มีฐานะหน่อยซึ่งต้องการอยากจะให้ลูกเนี่ยได้เรียนภาษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งให้ลูกไปเรียนในโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยนะครับก็จะจ้างพี่เลี้ยงเบบี้ซิสเตอร์เนี่ยเป็นชาวฟิลิปปินส์เพื่ออะไรครับนอกเหนือจากดูแลเลี้ยงดูเด็กได้แล้วยังพูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์กับลูกของคนที่มีฐานะก็เป็นการฝึกภาษาอยู่ที่บ้านไปในตัวด้วยอันนี้เรื่องจริงครับงั้นสัดส่วนตัวนี้มันถึงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะเราเห็นได้ชัดเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจากสถิติตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับจึงทำให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าแม้แต่จะเอาสถิตินี้ไปทำเกี่ยวกับเรื่องภาคอสังหาริมทรัพย์ก็จะพอมองเห็นว่าต่อไปเนี้ยไชน่าทาวก็ดีนะครับปินอยทาวก็ดีนะครับเจแปนิสทาวก็ดีนะครับโคเรียนทาวในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยนะครับจะมีการผุดขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของประเภทชาวต่างประเทศทั้ง3ชาติซึ่งมีสัดส่วนตอนนี้เพิ่มขึ้นลดลงในแตกต่างกันไปเลยนะจีนเข้ามาเพิ่มขึ้นถึง 31% ในช่วง5ปีที่ผ่านมานับสิ้นสุดไตรมาสที่3ปีนี้มีอยู่ประมาณ 25,000 คนในประเทศไทยนั่นสิ่งที่ผมบอกไปครับถนนรัชดาพิเศษใกล้กับสถานทูตจีนก็จะมีแต่แหล่งร้านค้าร้านอาหารจีนนะชาวฟิลิปปินส์ก็อาศัยอยู่แถบไหนทราบฮะอ่อนนุชชาวฟิลิปปินส์ชอบอยู่ตรงบริเวณอ่อนนุชในกรุงเทพมหานครนะครับเหตุผลเพราะอะไรฮะถ้าคุณจะเทียบตั้งแต่สุขุมวิท1ไล่มาตั้งแต่ซอยนานายาวไปจนกระทั่งถึงสุขุมวิท107ยาวไปจนกระทั่งถึงหนุน4แยกบางนาตัดตราดเลยไปถึงลาซาวนี่นะฮะเราก็จะเห็นว่าอ่อนนุชเนี่ยค่าเช่าของคอนโดมิเนียมอาคารหอพักถูกเมื่อต่ำกับพื้นที่กับสุขุมวิทตอนต้นและตอนกลางและที่สำคัญคนประเทศคนพวกนี้เนี่ยนะฮะนิยมใช้ BTS กับรถไฟฟ้าเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแนวแถวนี้ก็จะไปนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่าที่สุดแล้วพื้นที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รับกับประเภทของ expat หรือคนชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยซึ่งมีสัดส่วนเปลี่ยนไปมากแล้วเนี่ย
ก็จะกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจประเภทอื่นที่รองรับกับคนกลุ่มนี้ที่อยู่อาศัยตามเส้นทางในพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับนะ